สวัสดีนะคะเป็นแฟนละครช่อง3ไอโฟนอีฟนะคะวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาร่วมงานการร้องเพลงกับทางช่อง3แล้วก็ทีมแชนเดเลียร์ครั้งแรกค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากๆที่เขาได้เลือกให้หนูมาร้องเพลงในวันนี้ค่ะสำหรับตัวละครหนูนะคะก็เล่นเป็นบุษบงค่ะในเรื่องเรือนธาตุก็จะเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่ถูกคุณหญิงเนี่ยมาอุปถัมภ์แล้วก็เหมือนเป็นแบบเป็นฟิลเหมือนลูกรักนิดนึงที่อยู่ในเรือนค่ะแต่ว่าเราก็จะแบบผลทางชีวิตเราก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ยากลำบากแล้วก็สู้ชีวิตอยู่พอตัวเลยค่ะก็วันนี้นะคะตื่นเช้ามาหนูก็ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเสร็จหนูก็แต่งตัวแล้วก็กินน้ำค่ะกินน้ำเยอะๆน้ำเปล่าแล้วก็วอร์มเสียงด้วยค่ะใช่หนูเปิดคลิปวอร์มเสียงมาแบบมีบับเบิ้ลมีอะไรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินทางมาแล้วระหว่างทางเราก็นั่งฟังเพลงบนรถค่ะแล้วเราก็ร้องเพลงบนรถมาเรื่อยวันนี้ก็ตอนแรกที่ภาพที่คิดไว้คิดว่าจะยากมากกว่านี้ค่ะก็ไม่ได้ยากเท่าที่คิดแต่ว่าความยากง่ายสำหรับเพลงนี้เลยคือมันเป็นโน้ตที่แบบว่าไถๆความยากมันก็คือแบบเวลาเราร้องเราต้องมีสตินิดนึงในการร้องและรายละเอียดเพลงนี้เยอะมากค่ะก็ทุกคนต้องไปลองฟังกันดูนะคะในแต่ละท่อนร้องไม่เหมือนกันเลยก็สำหรับแนวเพลงแล้วก็เนื้อหาในเพลงนี้นะคะมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าออกแนวรักๆใสๆป๊อปๆเป็นเพลงสดใสแล้วกันค่ะเป็นเพลงสดใสแต่ว่าไม่ได้เป็นเพลงที่เร็วมากแล้วก็ไม่ได้ช้ามากเนื้อหาก็จะเป็นประมาณว่าเราแบบว่าไปตกหลุมรักใครตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอแต่ว่าหนทางเราเนี่ยมันแบบมันไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเธอดูไกลจากเรามากก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ขึ้นมาค่ะเธอหรือพระจันทร์ที่ไกลกว่ากันสำหรับหนูเสน่ห์ของเพลงนี้เลยคือเนื้อเพลงค่ะเนื้อเพลงเพราะมากแล้วก็สวยมากๆทุกคนต้องแบบไปลองฟังแล้วก็ดูรายละเอียดเนื้อเพลงค่ะก็ฝากเพลงเธอหรือพระจันทร์ที่ไกลกว่ากันเพลงประกอบละครเรือนธาตุนะคะก็ทั้งเพลงทั้งละครทุกคนสามารถเจอหนูได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะหวังว่าจะชื่นชอบนะคะ